รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมนานามีเมนูเกี่ยวกับเห็ดหอมมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเห็ดหอมเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราซื้อมาเนี่ยถ้าเป็นเห็ดหอมแห้งแบบเนี้ยหลายคนเจอปัญหาค่ะว่าเอามาทำกับข้าวทีไรก็ไม่อร่อยทำไมนะเวลาเอามาทำมันแห้งๆมันกระด้างมันไม่หอมที่สำคัญทำยังไงก็ไม่เหมือนเวลาไปทานในภัตตาคารจีนวันนี้เรามาล้วงเคล็ดลับแล้วมาทำไปด้วยกันหลายๆครั้งเวลาซื้อเห็ดหอมแห้งเนี่ยไม่รู้จะเลือกยังไงวันนี้วิธีการเลือกที่ง่ายที่สุดนะคะบอกคุณผู้ชมก่อนสิ่งที่เราจำเป็นต้องให้ความสนใจก็คือถ้าเกิดมีหีบห่อหรือมีแพ็กเกจอะไรก็ตามที่เป็นเห็ดหอมแห้งอยู่ในซองเนี่ยดูวันที่ผลิตดูวันที่หมดอายุอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นต้องดูหลักๆก่อนข้อต่อไปดูในหีบห่อค่ะว่าเห็ดหอมแห้งของเรามีราไหมหรือมีอะไรสีแปลกๆเช่นสีขาวเป็นปื้นๆสีแดงเป็นปื้นๆสีเขียวเป็นปื้นๆหรือเปล่าถ้ามีอะไรแบบนั้นสงสัยไว้ก่อนเลยว่ามันอาจจะเป็นเชื้อราอย่าซื้อมานะคะห่อนั้นข้อต่อไปที่ต้องดูส่วนมากเขาจะบอกกันว่าเห็ดหอมแห้งที่ดอกแปลกๆแบบนี้มักจะอร่อยยังไงก็ลองเลือกไปทำกันดูหลังจากเลือกเห็ดหอมที่ต้องการมาแล้วเนี่ยนะคะล้างในน้ำให้สะอาดหลายๆน้ำหลังจากล้างแล้วเนี่ยนะคะแช่เห็ดหอมจนกระทั่งเห็ดหอมนุ่มหลังจากนุ่มแล้วเนี่ยเราจะเห็นเขาจะมีก้านมันจะมีก้านแบบเนี้ยแล้วตรงปลายก้านเนี่ยมันจะแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนุ่มแล้วเนี่ยนะคะตัดออกได้เวลาเอามารับประทานเนี่ยก็จะนุ่มทั้งชิ้นเลยส่วนมากหลังจากล้างเห็ดหอมให้สะอาดแช่น้ำจนนุ่มแล้วเวลาเราจะทำเมนูเกี่ยวกับเห็ดหอมเราต้องมีเวลาเตรียมตัวเป็นวันเลยนะเพราะว่าเห็ดหอมเนี่ยถ้าแช่น้ำจนนุ่มจริงๆเนี่ยอันนี้บอกคุณผู้ชมตรงๆเลยที่บ้านนะแช่ข้ามคืนเลยค่ะหลังจากแช่เสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเห็ดหอมที่แห้งๆแบบนี้คุณผู้ชมจะพองขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเราจะมาต้มเห็ดหอมกันค่ะคุณผู้ชมต้มน้ำนะคะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำมันค่ะส่วนมากอ่ะเวลาทำขั้นตอนนี้เราจะทำทีนึงเยอะๆเลยคุณผู้ชมเอาเห็ดหอมที่แช่น้ำจนนุ่มแล้วเนี่ยนะคะเอาลงไปต้มเวลาในการต้มเนี่ยคือนานมากๆนานจนกระทั่งเห็ดหอมเนี่ยดูดน้ำในหม้อไปจนหมดแล้วก็น้ำแห้งเลยนะคะหลังจากต้มเห็ดเป็นชั่วโมงเลยคุณผู้ชมน้ำเนี่ยจะงวดลงจนกระทั่งแทบเรียกได้ว่าเหลือติดก้นหม้อนิดหน่อยแบบนี้เราจะเห็นว่าเนื้อเห็ดของเรานุ่มขึ้นมากๆแล้วที่สำคัญเวลาตักขึ้นมาเห็ดของเราจะมีความเงาๆนิดๆจากน้ำมันค่ะหลังจากได้เห็ดตรงนี้ออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะนำขึ้นจากเตาจากนั้นเนี่ยนะคะแบ่งใส่ถุงแช่แข็งจะใช้เมื่อไหร่ก็หยิบออกจากถุงมาคลายเย็นแล้วก็นำไปประกอบอาหารได้เลยค่ะหลังจากได้เห็ดหอมที่ต้องการแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเราจะเอาเห็ดหอมของเราวันนี้เนี่ยมาทำเมนูจุ้ยกล้วยกันค่ะปัจจุบันหาทานยากมากที่สำคัญหายากยังไม่พอหาทานอร่อยยากมากๆวันนี้เรามาทำด้วยกันดีกว่าจุ้ยกล้วยของเราเนี่ยจะเป็นสูตรที่เรียกได้ว่านานามิกซ์ความเป็นจุ้ยกล้วยสิงคโปร์เข้ามาใส่ด้วยตักส่วนผสมแป้งของเรานะคะลงไปได้แบบนี้แล้วเนี่ยให้ใส่เห็ดหอมลงไปตอนนี้เลยเห็ดหอมที่เราบดไว้จากนั้นใส่น้ำเปล่านะคะ
เปิดไฟอ่อนๆนะคะเคี่ยวเขาจนกระทั่งส่วนผสมนุ่มแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูพุดดิ้งชาเขียวเทผงทำเต้าหู้เย็นกลิ่นมะลิตราโลโบและผงชาเขียวลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำและสีผสมอาหารสีเขียวขี้ม้านำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดแล้วปิดไฟยกลงตักส่วนผสมเต้าหู้ที่ต้มแล้วใส่ลงในพิมพ์นำเข้าตู้เย็นแช่เย็นจนทรงตัวดีนำพุดดิ้งกรีนทีใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยมะม่วงสุกน้ำผึ้งและช่อสะระแหน่พร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูพุดดิ้งชาเขียวเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูผัดไทยทะเลกรอบนำกุ้งปลาหมึกและหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์คลุกลงในแป้งประกอบอาหารนำลงทอดในน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ที่อุ่นร้อนจนเหลืองกรอบตักขึ้นค่ะพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะใส่หอมแดงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยไชโป๊หวานเต้าหู้เหลืองและกุ้งแห้งผัดพอเข้ากันใส่ไข่ไก่ลงยีพอแตกใส่เส้นจันทร์และน้ำลงผัดจนเส้นนุ่มปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดให้เข้ากันใส่ถั่วงอกและใบกุยช่ายผัดต่อจนเข้ากันดีแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะค่ะวางเครื่องทะเลที่ทอดเตรียมไว้ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงจุยกล้วยของเราเนี่ยจะเป็นสูตรที่เรียกได้ว่านานามิกซ์ความเป็นจุยกล้วยสิงคโปร์เข้ามาใส่ด้วยจุยกล้วยเนี่ยนอกเหนือจากไส้จะอร่อยแล้วตัวแป้งต้องนุ่มยิ่งนึ่งยิ่งนุ่มวันนี้เรามีสูตรจุยกล้วยที่เรียกได้ว่าอร่อยอร่อยมาฝากวันนี้เราใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งมันและแป้งถั่วเขียวจากนั้นมีเกลือป่นน้ำและน้ำมันคนส่วนผสมจากนั้นนึ่งพิมพ์ของเราในรังถึงในน้ำร้อนๆเลยค่ะแล้วก็ด้วยความที่เราต้องแคะตัวแป้งของเราออกจากพิมพ์การที่จะทำให้แป้งของเราไม่ติดพิมพ์เนี่ยก็คือทาน้ำมันลงไปในพิมพ์แบบนี้แป้งที่ได้ก็จะไม่ติดพิมพ์ค่ะปิดฝานึ่งจนกระทั่งพิมพ์ของเราร้อนแล้วก็ใส่ส่วนผสมแป้งลงไปร้อนจัดๆแบบนี้แล้วตักส่วนผสมแป้งของเรานะคะลงไปวันนี้จุยกล้วยของเราเราจะใช้เห็ดสับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับนานาเนี่ยวิธีการช่วยทุ่นแรงของอนาคือนานาใช้เครื่องบดสับซอยเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะคะก็ช่วยเขาหน่อยด้วยการสไลด์เขาก่อนอย่างเงี้ยจะทำให้เวลาที่เราเอาไปเข้าเครื่องเนี่ยค่ะเครื่องก็จะบดสับซอยไวแล้วก็ไม่ทำให้เครื่องเราทำงานหนักด้วยกล้วยนึ่งจนสุกแล้วเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเนื้อเนียนแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาจุยกล้วยเนี่ยแคะออกมาจากพิมพ์แล้วเดี๋ยวจะเสิร์ฟคู่กับไส้เราเดี๋ยวเรามาผัดไส้ด้วยกันค่ะไส้วันนี้ของเราเนี่ยนะคะก็เลยมีเห็ดหอมกับไชโป๊อย่าตกใจที่ใช้น้ำมันเยอะนะเมนูนี้ใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะใส่ไชโป๊ลงไปกับ
กระเทียมนะคะผัดจนกระทั่งไชโป๊ของเราเริ่มฟูเราจะเห็นว่าเนื้อไชโป๊ของเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะแล้วก็เริ่มกระเด็นแบบดีดละเริ่มมีการดีดในกระทะละได้แบบนี้แล้วเนี่ยให้ใส่เห็ดหอมลงไปตอนนี้เลยเห็ดหอมที่เราบดไว้จากนั้นใส่น้ำเปล่านะคะเนี่ยนะจะเริ่มปรุงรสแล้วนะส่วนผสมของเราเริ่มนุ่มแล้วเรามีซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยน้ำมันงาและซอสเห็ดหอมจากนั้นเปิดไฟอ่อนๆนะคะเคี่ยวเขาจนกระทั่งส่วนผสมนุ่มแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยอันนี้นานาใส่สกู๊ปไอศกรีมผมว่าเวลาตักเสิร์ฟเสร็จแล้วเนี่ยมันสวยแล้วมันก็พอดีเนี่ยค่ะจากนั้นโรยหน้านะคะงาขาวคั่วหอมๆโรยหน้าเขากระเทียมเจียวกับกรอบเพิ่มความหอมเพิ่มรสสัมผัสผักชีแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าจุ้ยกล้วยของนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเมนูนี้บอกเลยว่าอร่อยมากๆจะกินคนเดียวก็อร่อยจะทำเลี้ยงทั้งบ้านก็อร่อยอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำกันดูนะคะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังมีอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่รับรองว่าอร่อยมากๆอย่าลืมติดตามชมกันนะวันนี้คุณผู้ชมลองดูนะว่ามันจะเข้าตาคุณผู้ชมหรือเปล่าตำรับข้าวมันเย็นตาโฟของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตำรับเนี้ยอันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นข้าวมันแบบธรรมดาบางคนก็เติมเกลือนิดนึงแต่วันนี้ไม่ใส่ทั้งเกลือไม่ใส่ทั้งน้ำตาลทรายแต่ใส่ซอสเย็นตาโฟโลโก้อย่าเพิ่งคิ้วขมวดกินได้หรออะไรอ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูผัดเปรี้ยวหวานหมูหมักผสมเนื้อหมูสันคอกับไข่ขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นแป้งมันและน้ำมันพืชเข้าด้วยกันหมักนานประมาณ30นาทีฉ่าแตงกวาพริกฝรั่งหอมหัวใหญ่สับปะรดและเนื้อมะเขือเทศในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดง่ายนานประมาณ10วินาทีแล้วช้อนขึ้นเสด็จน้ำมันพักไว้นำหมูที่หมักลงทอดทอดพอสุกตักขึ้นใส่ภาชนะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์ราหัวมะลายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงผัดจนหอมปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศน้ำจิ้มบ๊วยซอสเห็ดหอมและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันเติมแป้งมันละลายน้ำผัดส่วนผสมจนเดือดและใส่ผักรวมและเนื้อหมูที่ทอดไว้ตามด้วยน้ำมันน้ำพริกเผาและน้ำมันงาผัดส่วนผสมให้เข้ากันปิดไฟยกลงตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแห้งทอดกรอบและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ
คุณผู้ชมคะตำรับข้าวมันเย็นตาโฟของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตำรับเนี้ยอู้ตายช่วยทำให้หลายๆคนร้องเฮเลยนะคุณผู้ชมเพราะเบื่อมากเลยกับข้าวสารข้าวสุกสีขาวๆกินแล้วก็เบื่อต้องวุ่นวายกับข้าววันนี้ทำเป็นอาหารจานเดียวบอกได้คำเดียวว่ามีสิทธิ์เอาไปทำขายได้แล้วก็ฮิตกันทั้งแผ่นดินนะคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมลองดูนะว่ามันจะเข้าตาคุณผู้ชมหรือเปล่าข้าวสารข้าวหอมมะลิเลือกเอาดีๆหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราทำรับประทานเองก็ใช้ข้าวดีหน่อยแล้วก็กินให้หมดไม่เหลือทิ้งขว้างอีกเลยนะคุณผู้ชมนะใส่ข้าวลงหม้อเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปทำเป็นข้าวมันเอาแน่นอนเราก็ต้องใส่กะทินะคุณผู้ชมนะอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับใส่ลงไปด้วยอันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นข้าวมันแบบธรรมดาบางคนก็เติมเกลือนิดนึงบางคนก็อาจจะใส่น้ำตาลทรายหน่อยนึงแต่วันนี้ไม่ใส่ทั้งเกลือไม่ใส่ทั้งน้ำตาลทรายแต่ใส่ซอสเย็นตาโฟโลโบอย่าเพิ่งคิ้วขมวดกินได้หรออะไรอ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันว่ามันน่ารับประทานขนาดไหนนะคุณผู้ชมเราก็ใส่ซอสเย็นตาโฟลงไปพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยก็จัดการคนให้เข้ากันสีมันจะไม่ออกแดงจะแหวเหมือนเราไปซื้อซอสเย็นตาโฟที่ขายตามตลาดอันนั้นมันแดงด้วยสีขาดความเป็นธรรมชาติจะดูน่ากลัวไปหน่อยไหมเสร็จเรียบร้อยเราก็จัดการไปปิดฝาแบบนี้แล้วก็เสียบปลั๊กไม่เสียบปลั๊กข้าวจะสุกได้ไงคุณผู้ชมหุงข้าวก่อนเดี๋ยวพอข้าวสุกเราก็มาทำเครื่องเย็นตาโฟกันนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่กำลังต้มน้ำอยู่นะคุณผู้ชมเป็นหม้อหุงต้มไวทลักซ์ขนาด20เซนติเมตรหัวมะลายนะครับน้ำร้อนแล้วหลักการมีอะไรง่ายมากคุณผู้ชมสำหรับเครื่องเย็นตาโฟเราใช้หม้อใบเดียวเราไม่ต้องการมานั่งต้มสามหม้อสี่หม้อลูกชิ้นหม้อหนึ่งกุ้งหม้อหนึ่งผักหม้อหนึ่งตาไม่ต้องทำอะไรกินคุณผู้ชมแต่ถ้าใส่รวมกันไปหมดมันผักก็จะเหม็นคาวเพราะฉะนั้นน้ำกำลังร้อนๆคุณผู้ชมใส่ผักลงไปก่อนเลยถือว่าอันนี้สุกเร็วสุดและต้องการให้กลิ่นผักบุ้งยังคงหอมชวนรับประทานใส่ลงไปเสร็จปุ๊บบางคนก็ชอบเย็นตาโฟแบบผักนิ่มๆก็ต้มนานๆ นะคุณผู้ชมนะแต่ความจริงผักบุ้งเป็นผักที่สุกง่ายมากเลยเนี่ยลงน้ำร้อนจัดๆผักบุ้งสุกแล้วคุณผู้ชมตักขึ้นเลยแล้วก็ผักบุ้งใส่ลงไปในชามอ่างก่อนคุณผู้ชมจะเห็นว่าผักบุ้งเขียวๆนะเดี๋ยวเราก็พร้อมรับประทานแล้วเห็ดหูหนูขาวใส่ลงไปเห็ดหูหนูขาวก็ต้องขาวสะอาดก็จัดการลวกซะก่อนความจริงเมื่อครู่นี้ตอนที่มันแห้งๆนะเราก็แช่น้ำร้อนแล้วคุณผู้ชมพอเราลวกในน้ำเดือดๆอีกสักทีหนึ่งสบายใจนะใส่ลงไปซะเรียบร้อยต่อไปขออนุญาตลวกเลือดหมูเลือดหมูเดี๋ยวนี้ซื้อนะคุณผู้ชมบางคนไม่รับประทานแล้วเขาบอกว่าเลือดไม่ไหวกลัวแต่เดี๋ยวนี้เขาเลือดหมูเขาก็อนามัยใส่ซองปิดสนิทซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีแล้วนะคุณผู้ชมเขาบางคนกลัวว่าน้ำที่แช่มันอาจจะไม่สะอาดเราก็ใส่เลือดหมูไปมุมหนึ่งเลือดหมูนี่เป็นอะไรที่ต้องถนอมนะเพราะว่าแรงนิดหนึ่งก็เละไปหมดทีนี้ก็มีลูกชิ้นมีปลาหมึกสดอันนี้ของสดอันนี้ของสุกเห็นไหมแต่อันนี้สุกเร็วของอันนี้ต้องอุ่นให้ร้อนโดยเฉพาะหือกล้วยลูกชิ้นปลาเส้นกลัวกลิ่นจะเหม็นลูกชิ้นปลาต้องต้มจนกระทั่งเม็ดลอยขึ้นมาใส่ไปก่อนส่วนปลาหมึกนี่ก็สุกเร็วรอจะเย็นๆคุณผู้ชมต้องให้แบบลอยขึ้นมาคุณผู้ชมเพราะถ้าลูกชิ้นเราซื้อมาจากตลาดแล้วเราไม่ทำให้ร้อนนะคุณผู้ชมเวลารับประทานจะเหม็นคาวคนที่บ้านก็จะบอกว่าซื้อลูกชิ้นอะไรแล้วลูกชิ้นที่ไม่เหม็นคาวลูกโตๆนะคุณผู้ชมตายลูกมันเกือบ10บาทไม่ไหวอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมสุกแล้วสีสันน่ารับประทานใช่เห็นไหมคือกล้วยแล้วก็ลูกชิ้นปลาเราก็เอามาใส่มุมหนึ่งเอาละของสุกคราวนี้เราก็ใส่เนื้อกุ้งลงไปวางมุมหนึ่งไม่ยุ่งอะไรเลยปลาหมึกใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยไม่คนอ่ะพอเขาเริ่มหงิกๆกุ้งเป็นสีส้มปลาหมึกแก้วสุกแล้วนะเนี่ยเราก็ใส่ลงไปอีกทีนึงเอาล่ะคุณผู้ชมปลาหมึกสุกกุ้งก็สุกเรียบร้อย
ตักขึ้นคุณผู้ชมดูสิโอ้ยน่ารับประทานมากอันนี้เสิร์ฟได้2ที่สบายๆเลยนะคะเดี๋ยวทำพร้อมกันเลยอยู่กับแฟนก็ทำพร้อมกันจานเดียวจบเอาละพอถึงเวลาเสร็จตรงนี้กำลังร้อนๆตอนนี้ต้องใช้เป็นซอสยำเย็นตาโฟนะคุณผู้ชมแต่วันนี้เกิดอยากจะรับประทานของแบบยำยำแซ่บๆแบบนี้ก็ใช้ซอสยำคุณผู้ชมดูสีสิก็ไม่ต้องไปปรุงอะไรอีกนะคุณผู้ชมนะรสชาติมันจะพอดีทุกอย่างเลยเนี่ยกูตายกลิ่นเต้าหู้ยี้จางๆแบบหอมมากคลุกเคล้าให้เข้ากันเห็นไหมคุณผู้ชมถ้าชอบกระเทียมเจียวก็มาโรยนะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องตายแล้วน่าทานมากคุณผู้ชมข้าวที่หุงไว้อู่ถ้วยร้อนจ้าสุกแล้วเห็นไหมดูสิข้าวก็ยังเป็นเย็นตาโฟเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็ตักเครื่องที่เราจัดการยำไว้เนี่ยใส่เป็นเมนูที่ง่ายคุณผู้ชมเนี่ยพูดได้ประโยคเดียวคุณผู้ชมไปทำขายได้เลยนะคะเปิดร้านเนี่ยยิ้มเลยเนี่ยค่ะสบายเลยคุณผู้ชมเต้าหู้ทอดก็วางข้างๆจานนะคุณผู้ชมนะนั่งทานเล่นๆในระหว่างที่กับข้าวคนอื่นยังไม่มาเผื่อเกิดไปทานเนาะเราก็กินอันนี้ไปก่อนเกี๊ยวกรอบตายแล้วคุณผู้ชมนี่ถ้าอยู่ในห้างนะฉันก็ว่าหลายบาทนะคุณผู้ชมจะรีบลาคุณผู้ชมเพราะรู้ว่าคุณผู้ชมจะรีบไปตลาดแล้วก็ซื้อทุกอย่างที่ทำตามเมนูนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมรีบเลยนะครับแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่ามันอร่อยจริงติดตามชมรายการกินได้ก็กินใหม่นะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์นะบ่าย 3:20 นาทีนะครับคุณผู้ชมทางเว็บพอยต์ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้นานามีเรื่องผักขมมาฝากคุณผู้ชมกันสิ่งที่คุณผู้ชมจำเป็นจะต้องทำก็คือเอาแต่ใบเขามาใช้ใส่ผักขมลงไปเนี่ยคุณผู้ชมดูสิจากจานใหญ่มากเลยเมื่อสักครู่เหลืออยู่เท่านี้ส่วนผสมทั้งหมดสุกหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมจะแค่เผาไฟข้างบนให้ชีสละลายหรือจะอบไฟแรงด้วยเตาอบเฉพาะไฟบนก็ได้เหมือนกันนะคะวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมรับประทานขนมเค้กกันแต่ไม่ใช่ของหวานนะเป็นเค้กแบบของคาวค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ